เรื่องความสุขเพราะการอยู่กับพระอริยะพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเวรุวคามทรงปรารภเท้าสักกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเท้าสักกะเทวราชทรงทราบความที่พระอาพาธมีอันแล่นไปแห่งพระโลหิตเป็นสมมติฐานเกิดขึ้นแล้วแก่พระตถาคต ในเมื่อพระองค์ทรงปลงอายุสังขารแล้วทรงดำริว่าการที่เราไปสู่สำนักของพระศา,าสดาแล้วทำคิลานุปัฏฐากย่อมควรเท้าเธอทรงละอัตภาพประมาณสามคาวุตเสียเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถาวายบังคมแล้วทรงนวดพระบาทด้วยพระหัตถ์ทั้งสองครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกเท้าสักกะนั้นว่านั่นใครเท้าเธอทูลว่าข้าพระองค์คือเท้าสักกะพระพุทธเจ้าค่ะท่านมาทำไมข้าพระองค์มาเพื่อบำรุงพระองค์ผู้ประชวรพระพุทธเจ้าค่ะเท้าสักกะกลิ่นม,มนุษย์ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลาย เหมือนซากศพที่ผูกไว้ที่คอตั้งแต่หนึ่งร้อยโย์ขึ้นไปท่านจงไปเถิดภิกษุผู้คิลานุปัฏฐากของเรามีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ดำรงอยู่ในที่ไกล8ป0 0 0โยชพันโยได้สูตรกลิ่นแห่งศีลของพระองค์จึงมาณที่นี้ข้าพระองค์นี่แหละจักบำรุงพระองค์ แล้วไม่ให้บุคคลอื่นถูกต้องภาชนะพระบางคนหนักของพระศาสดาแม้ด้วยมือส่งทูลไว้บนพระเสียรทีเดียวทรงนำไปโดยไม่ได้กระทำแม้อาการสักว่าการสยิวพระพักทรงกระทำดุดนำภาชนะของหอมไปเท้าเธอปฏิบัติพระศาสดาอย่างนี้แล้ว ในเวลาพระศาสดามีความสำราญนั่นแหละจึงได้เสด็จไปภิกษุสรรเสริญเท้าสักกะภิกษุประชุมพูดกันขึ้นว่านาสรรเสริญเท้าสักกะเทวราชมีความสิเนหาในพระศาสดาเท้าเธอทรงละทิพยสมบัติเห็นปานชนีเสีย ทรงนำภาชนะสำหรับรองพระบังคนหนักของพระศาสดาออกไปด้วยพระเสียรหาทรงทำพระอาการมาดว่าสยิวพระพักไม่ดุดบุรุษผู้นำภาชนะอันเต็มด้วยของหอมออกไปอยู่ฉะนั้นได้ทรงกระทำอุปัฏฐากแล้วพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันครั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อซึ่งเท้าสักกะเทวราชทำสิเนหาในเรานั้นไม่น่าอัศจรรย์เพราะเท้าสักกะเทวราชนี้ฟังธรรมเทศนาแล้วเป็นโสดาบัน ละความเป็นเท้าสักกะชราถึงความเป็นเท้าสักกะหนุ่มเหตุอาศัยเราแท้จริงเมื่อเท้าเธอเสด็จนั่งในท่ามกลางเทพบริษัทณอินทาศาลคูหาในการเมื่อตนถูกมรณะภัยคุกคามทรงให้คนทันเทพ,พบุตรชื่อปัญจสิกขามาก่อน แล้วทรงเสด็จตามมาเราได้กล่าวว่าดูกระท้าวาสวะท่านจงถามปัญหากับเราท่านปราถนาปัญหาข้อใดข้อหนึ่งในพระหารืไยเราจะทำที่สุดแห่งปัญหานั้นๆของท่านได้แน่แท้เมื่อจะบรรเทาความสงสัยของเท้าเธอ จึงได้แสดงธรรมเทศนาในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายประมาณ14ี่โกดส่วนเท้าสักกะเทวราชบรรลุโสดาปติผลตามที่ประทับนั่งแล้วนั่นเองแล้วได้เป็นเท้าสักกะหนุ่มเรามีอุปการะเป็นอันมาก แก่เท้าสักกะเทวราชนั้นด้วยประการอย่างนี้ชื่อว่าความสิเนหาในเราของเท้าสักกะเทวราชนั้นไม่น่าอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายก็การพบเห็นเหล่าอริยบุคคลก็ดีการอยู่หน้าที่เดียวกันกับเหล่าอริยบุคคลก็ดีให้เกิดสุขแต่ว่า กิจเช่นนั้นกับพวกคนผ่านให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นแล้วจึงได้ทรงพาสิทธิคาถาเหล่านี้ว่าการพบเห็นเหล่าอริยบุคคลเป็นการดีการอยู่ร่วมด้วยเหล่าอริยบุคคลให้เกิดสุขทุกเมื่อบุคคลพึงเป็นผู้มีสุขเป็นนิจแท้จริงเพราะไม่พบเห็นพวกคนผ่าน เพราะว่าคนเที่ยวสมาคมกับคนผ่านย่อมโศกเศร้าตลอดการยืดยาวนานความอยู่ร่วมกับพวกคนผ่านให้เกิดทุกข์เสมอไปเหมือนความอยู่ร่วมด้วยศัตรูปรามีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติเพราะฉะนั้นแหละท่านทั้งหลาย จงคบหาผู้ที่เป็นปราและมีปัญญาทั้งเป็นพระหูสูนำธุระไปเป็นปกติมีวัดเป็นอริยะบุคคลเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนพระจันทร์ซ่องเสพคลองแห่งนักขัตฤกษ์ฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วดังนี้แหลเรื่องความสุขเพราะการอยู่กับพระอริยะจบ